าของบ้านแทบช็อกไปเอาของปักซอยหันกลับมาที่บ้านเจอเงาดำยืนนิ่งเกาะรั้วท้ายรถจ้องตาเขม็งทำเอาขนลุกทั้งโซเชียลนอกจากจะทำเจ้าของแทบช็อกหน้าบ้านอย่างทำเอาเหล่าชาวเน็ตร้อนจนขนลุกไปตามๆกันค่ะหลังจากที่ผู้ใช้งานติ๊กต็อกรายหนึ่งเขาได้โพสต์คลิปหลังจากที่ตัวเองกำลังเดินออกไปเอาของที่ปักซอยแต่จังหวะที่หันหลังกลับมาที่บ้านก็ทำเอาร้อนค่ะเพราะว่าเจอเข้ากับเงาสีดำปริศนาเกาะที่รั้วบ้านโดยคลิปนะคะแสดงให้เห็นภาพของเงาในลักษณะยืนนิ่งพร้อมกับฉายแววตาจ้องมาที่เจ้าของคลิปก่อนจะขยับตัวลงมาด้านล่างและกระดิกหางดีใจใช่นั่นคือเจ้าลาปูสุนัขตัวเบิ่มขนสีดำขับกลืนไปกับความมืดทำเอาคิดว่าเป็นสิ่งลี้ลับซึ่งเจ้าของคลิปก็ระบุข้อความเอาไว้ว่าหลอนภาค2เดินไปเอาของหน้าปักซอยหันกลับมาช็อกอยู่นะลาภูเอ้ยภายหลังจากที่คลิปดังกล่าวเนี่ยถูกเผยแพร่ก็ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมากพร้อมกับเข้ามาแสดงความคิดเห็นซึ่งบางรายก็บอกว่าอย่าทำแบบนี้อีกนะคนหัวใจจะวายเอาได้คุณผู้ชมไปชมภาพคลิปนี้พร้อมกันค่ะ